อาลัย ปิยะ ตระกูลราชพระเอกหนังครูบ้านนอกเสียชีวิตแล้วในวัย68ปีอาลัย ปิยะ ตระกูลราชพระเอกครูบ้านนอกผู้แต่งเพลงไก่จ๋าเสียชีวิตแล้วในวัย68ปีหลังรักษาตัวจากโรคมะเร็งมายาวนานวงการบันเทิงเศร้าอีกหลังมีรายงานข่าวว่าปิยะตระกูลราชนักแสดงรุ่นใหญ่ที่มีชื่อเสียงจากบทนำในภาพยนตร์เรื่องครูบ้านนอกเสียชีวิตแล้วในวัย68ปีทั้งนี้เมื่อวันที่2พฤศจิกายนดาราภาพยนตร์รายงานว่าปิยะตระกูลราชนักแสดงรุ่นใหญ่นักแต่งเพลงและนักพากย์มวยชาวไทยเสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา 13:50 นที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าหลังป่วยโรคมะเร็งและรักษาตัวมาอย่างยาวนานปิยะมีชื่อเสียงจากบทนำในภาพยนตร์เรื่องครูบ้านนอก2521รวมไปถึงงานแต่งเพลงลูกทุ่งโดยเฉพาะเพลงไก่จ๋าที่แต่งให้นักร้องลูกทุ่งผู้ล่วงลับสายันสัญญาขับร้องจนโด่งดังเป็นที่รู้จักขณะที่หอภาพยนตร์องค์การมหาชนได้บันทึกประวัติของปิยะตระกูลราชไว้ว่าเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคมพ.ศ. 2497ปัจจุบันอายุ68ปีเกิดที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเรียนจบชั้นม.ศ.5แล้วก็เข้ากรุงเทพมหานครมาเป็นเด็กวัดพระพิเรนเคยเป็นช่างตัดผมรับจ้างแบกของในตลาดสดขับรถ3ล้อถีบปี2516เริ่มเข้าสู่วงการภาพยนตร์ด้วยการแสดงเป็นตัวประกอบหางแถวประเภทโป้งเดียวจอดรอคอยงานอยู่แถวหลังเฉลิมกรุงเช่นเรื่องนี่หรือชีวิตสมบัติแต่ที่แสดงแล้วมีชื่อเป็นที่รู้จักก็คือมนรักแม่น้ำมูล2520สมบัติในยนานวรัตน์สร้างโดยดวงกมลมหรสพของกมลกุลตังวัฒนาโดยในเรื่องปิยะได้บทเป็นพระรองมนรักแม่น้ำมูลประสบความสำเร็จเกินคาดทำให้กมลตัดสินใจที่จะสร้างภาพยนตร์แนวสะท้อนปัญหาสังคมไทยในเรื่องครูบ้านนอกบทประพันธ์ของคำหมานคนคายโดยผลักดันให้สุรศรีผาธรรมผู้ช่วยผู้กำกับเรื่องมนรักแม่น้ำมูลขึ้นมาเป็นผู้กำกับการแสดงแต่พระเอกของเรื่องนั้นกมลเหลือกปิยะขึ้นมาเป็นพระเอกท่ามกลางเสียงคัดค้านแถมนางเอกก็ยังหน้าใหม่อีกหลายคนในทีมงานเริ่มไม่แน่ใจในอนาคตของครูบ้านนอกเพราะหน้าหนังขายไม่ได้มีแต่เพียงกมลเท่านั้นที่เชื่อว่าต้องขายได้แต่เมื่อครูบ้านนอกสร้างเสร็จก็ถูกกดราคาจากสายหนังอ้างว่าไม่มีใครรู้จักพระเอกนางเอกเป็นหนังสารคดีไม่มีจุดขายแต่กมลก็เสี่ยงเปิดฉายรอบพิเศษโดยเชิญนักเขียนฝีปากกล้าอย่างหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชอดีตนายกรัฐมนตรีมาเป็นผู้ชมพร้อมยินดีน้อมรับคำวิจารณ์แต่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชกลับให้คำชมว่าครูบ้านนอกเป็นหนังดีที่น่าดูเท่านั้นเองจากภาพยนตร์ที่ไม่มีกระแสจากดาราที่ผู้คนไม่รู้จักจากปากต่อปากก็เล่าลือจนทำให้ครูบ้านนอกประสบความสำเร็จเกินคาดนักศึกษาวิทยาลัยครูทั่วประเทศต่างแห่กันไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ครูบ้านนอกเข้าฉายครั้งแรกวันที่17มิถุนายน2521นอกจากจะทำรายได้สูงแล้วยังได้รับรางวัลชนะเลิศจากประเทศรัสเซีย2รางวัลคือภาพยนตร์สร้างสรรค์และผู้กำกับดีเด่นปิยะวาสนาจึงแจ้งเกิดทันทีจากภาพยนตร์เรื่องนี้และถูกจับคู่ให้แสดงเป็นครูคู่กันอีกหลายเรื่องและยังส่งผลให้เกิดกระแสการสร้างหนังครูขึ้นมาจากนั้นปิยะก็มีผลงานภาพยนตร์ติดต่อกันหลายเรื่องปิยะได้รับรางวัลตุ๊กตาทองดารานำชัยจากภาพยนตร์เรื่องเทพเจ้าบ้านบางปูนนอกจากนี้ปิยะยังเคยกลั่นน้ำตามาเป็นเพลงดังๆให้สายันสัญญาขับร้องเช่นเพลงไก่จ๋า1ปีที่ทรมานศึกอัศวินดำจนโด่งดังทั่วประเทศสุดท้ายปิยะยังเบนเข็มจากดาราไปเป็นนักพากย์มวยจนเป็นที่รู้จักทั่วไป
ขอบคุณที่มาดาราภาพยนตร์หอภาพยนตร์องค์การมหาชน พิงพลอยใจหายพระเอกคู่จิ้นโก้วสินโดนปลดฟ้าผ่าส่งกำลังใจในฐานะน้องสาวพิงพลอยใจหายพระเอกคู่จิ้นโก้วสินโดนช่องเจ็ดปลดฟ้าผ่าส่งกำลังใจในฐานะน้องสาวหวังอนาคตมีโอกาสกลับมาร่วมงานกันอีกนางเอกสาวมาแรงพิงพลอยประภาวดีชันม่อนให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานวงสวงละครเคหาดนางคอยที่ช่อง 7HD วันก่อนถึงเรื่องที่หนึ่งในพระเอกคู่จิ้นโก้วสินอัศวนฤนาถถูกอดีตต้นสังกัดช่องเจ็ดปลดฟ้าผ่ารับใจหายแต่ยังซัพพอร์ตเสมอถามถึงเรื่องโก้วสินอีกหนึ่งพระเอกคู่จิ้นของเราที่ตอนนี้ถูกปลดจากนักแสดงช่องเจ็ดไปแล้วตอนเห็นข่าวก็รู้สึกใจหายเหมือนกันเหมือนเพื่อนที่โรงเรียนลาออกกระทันหันแต่ว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงซึ่งเราไม่สามารถไปตัดสินได้ว่าดีหรือไม่ดีเราก็มีแต่กำลังใจส่งให้พี่โก้เพราะเราก็ยังเป็นพี่น้องอยู่วันยังข้ามเราทราบข่าวพร้อมทุกคนตอนที่เห็นข่าวก็ช็อกแต่ก็ไม่กล้าทักไปถามอะไรเพราะคิดว่าพี่เขาน่าจะยังไม่สะดวกตอนหลังเลยไลน์ไปให้กำลังใจว่ายังซัพพอร์ตพี่เหมือนเดิมนะเชื่อว่าทุกคนถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้มันก็ต้องเครียดอยู่แล้วเราเลยคิดว่าการให้กำลังใจเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้เขาผ่านพ้นไปได้ค่ะคู่จริงไม่อยู่แล้วแอบเหงาอยู่นะเพราะเราค่อนข้างที่จะสนิทกับพี่เขาด้วยถ่ายละครมาตั้งสองเรื่องอยู่กันมาหลายปีพี่เขาก็เบิร์ธเดย์เราในกองตั้งหลายรอบเหงาเหงานิดหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรแค่อยู่ข้างนอกอาจจะมีได้เจอกันบ้างหรือร่วมงานกันในโอกาสอื่นๆรวมไปถึงในอนาคตถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้โคจรมาเจอกันเพราะว่าเราทั้งคู่ก็ยังทำงานอยู่ในวงการนี้เนอะจากพบรักกลางกองแดนแพตตี้วิวาแล้วเรียบง่ายที่วัดหลังดูใจ13ปีบิมร่วมยินดีพร้อมจดทะเบียนสมรสเพศทวงคืนแพตตี้คงต้องปิดตัวถาวรจากพบรักกลางกองถ่ายแดนแพตตี้วิวาแล้วเรียบง่ายที่วัดราชบพิตรหลังดูใจ13ปีบีมกวีร่วมยินดีสละโสดอีกคู่แดนวรเวทและแพตตี้อังสุมาลินหลังคบหาดูใจกันมา13ปีจากการพบรักกลางกองถ่ายละครเรื่องสายลับเดอะชีรีเมื่อปี2552เจ้าบ่าวพลิกความน่ารักเจ้าสาวในตอนนั้นจนเดินหน้าจีบจับมือฟันฝ่ามาด้วยกันจนวันที่13กันยายน2565ที่ผ่านมาแดนขอแพตตี้แต่งงานพร้อมหาฤกษ์แต่งได้แบบกระทันหันกระทั่งวันที่2พฤศจิกายน2565เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแดนควงแพตตี้เข้าพิธีวิวาห์ที่วัดราชบพิตรยึดความเรียบง่ายเก็บเงินไว้ทำเรือนหอและเป็นค่าเล่าเรียนลูกๆดีกว่าซึ่งบรรยากาศพิธีเป็นไปอย่างเรียบง่ายโดยมีครอบครัวของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานรักส่วนคนบันเทิงมีเพียงบีมกวีพี่ชายคนสนิทซึ่งหลังจากเสร็จพิธีทั้งคู่ก็ได้มีการจดทะเบียนสมรสท่ามกลางความยินดีของครอบครัวงานนี้เพจทวงคืนแพตตี้อังสุมาลินจากแดนวรเวทคงต้องปิดตัวไปอย่างถาวรแล้วเธอ